ำหรับใครที่ผมวันนี้ไลน์ไปขอความช่วยเหลือหรือแกล้งโทรไปขอความช่วยเหลือก็ถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วทุกคนก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับว่าผมแค่ลองด้วยความที่แบบผมว่างใช่ไหมวันนี้แล้วผมไปดู inspiration ของคลิปช่องหนึ่งมานะฮะผมเนี่ยผมก็เลยอยากลองดูว่าถ้าผมไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆพี่ๆหรือน้องๆที่ผมเคยไปช่วยนะฮะดูสิว่าฟีดแบ็กมันจะกลับมาเป็นยังไงจริงๆผมตั้งใจจะถ่ายคลิปเว้ยเพื่อนๆแต่แบบผมถ่ายไว้แล้วล่ะมันก็มีทั้งไลน์แชทนะฮะเป็นพิมพ์ไลน์มีเป็นโทรไปบ้างเรคคอร์ดเสียงบ้างอะไรแบบนี้ผมตั้งไว้ทั้งหมด10คนผมก็จะไล่โทรจากเฉพาะคนที่ผมคิดว่าเราเคยช่วยงานกันเราเคยดีลกันเราเคยคุยเล่นกันทุกวันอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็เลยลองโทรดูผมเอาช้อยออกมาทั้งหมด10คนแต่ผมก็ลิสต์ตามรายชื่อที่ผมลิสต์มาเรคคอร์ดไปถึง5คนผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแม่งสะเทือนใจว่ะคือแม่งไม่ได้โกรธนะเว้ยมันไม่ใช่ความรู้สึกโกรธเลยเว้ยเพื่อนมันเป็นความรู้สึกที่แม่งแบบแม่งเสียใจเว้ยมันเป็นความรู้สึกที่แม่งเสียใจที่แม่งแบบมันจุกๆอ่ะมันเสียใจอ่ะมันไม่ได้แบบโกรธหัวร้อนมันเป็นความเสียใจจุกอกเคว้งๆดิ่งๆลงมาเลยเพื่อนเชื่อไหมว่า5คนที่ผมลิสต์ไปอ่ะ10คนที่ผมลิสต์ไปแต่ผมถ่ายไป5ก่อนมีแค่คนเดียวเว้ยเพื่อนๆที่ช่วยอีก4คนมีทั้งอ่านไลน์แล้วไม่ตอบเหมือนแบบว่าเออเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะยุ่งอยู่ตอบกลับมาแบบเหมือนแบบปัดตัวให้พ้นอะไรแบบเนี้ยก็คือเป็นรีแอคชั่นประมาณนี้เว้ยเพื่อนๆเท่าที่ผมวันเนี้ยที่ผมเรคคอร์ดไปนะมันมีทั้งคลิปไลน์และคลิปเสียงนะแต่แบบเชี่ยแม่งเสียใจว่ะเออคือแบบไม่ได้โกรธเลยนะมันไม่ใช่ความรู้สึกโกรธด้วยเพื่อนเอาจริงๆแต่มันเป็นความรู้สึกจุกเพราะว่าตอนที่ผมอ่ะผมช่วยทุกคนเลยนะใครที่ไม่ขอความช่วยเหลือจากผมอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาเดือดร้อนจริงหรือไม่จริงแต่ถ้าผมไหวผมช่วยทุกคนแต่แม่งแบบจุกว่ะ5คนที่ผมลิสต์มาคือผมเคยช่วยทุกคนเลยนะเว้ยแล้วแบบไม่ว่าจะเป็นแบบเฮ้ยพี่ชายที่น่ารักเฮ้ยน้องรักเฮ้ยเพื่อนรักแต่พอทุกคนผมแกล้งแค่แบบไปขอความช่วยเหลือทุกคนแม่งปัดทิ้งหมดเลยเว้ยแต่กับการผมช่วยทุกคนนะแต่แบบเฮียแม่งเสียใจว่ะคือคลิปนี้แม่งไม่ได้โกรธเลยตอนแรกจะผมจะพิมพ์เป็นสเตตัสใน Facebook เว้ยแต่แบบผมแม่งแบบมันนั่งพูดดีกว่ามันน่าจะเข้าใจมากกว่าภาษาพิมพ์อ่ะก็จริงๆอยากจะตัดคลิปมาทำเป็นคลิปลงช่องลงอะไรเช่าคอนเทนต์เนี่ยผมไม่กล้าตัดแล้วว่ะผมเสียใจไปไม่ถูกเลยอ่ะคลิปนี้ก็อยากฝากบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยอย่าไปคิดว่าเราช่วยใครแล้วเขาต้องช่วยเรากลับนะเว้ยแม่งไม่มีอยู่จริงการที่คุณมีเพื่อนน้อยแต่แม่งดีกับคุณอ่ะคุณรักษาเพื่อนพวกนั้นไว้นะเว้ยวันนี้ผมลิสต์มา10คนผมถ่ายคลิปไปแค่5เชื่อไหมล่ะ4คนไม่ช่วยเลยมีคนหนึ่งคนเดียวที่ช่วยผมก็ยังรู้สึกว่าผมมีเพื่อนน้อยแต่จริงใจโอ้คลิปนี้จุกว่ะก็สำหรับใครที่ผมวันนี้ไลน์ไปขอความช่วยเหลือหรือแกล้งโทรไปขอความช่วยเหลือก็ถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วทุกคนก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับว่าผมแค่ลองใจนะครับเพราะว่าผมเคยช่วยพวกคุณนะช่วยทุกอย่างเลยว่าคุณขอความช่วยเหลือไงผมช่วยคุณหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเงินเวลาหรือแค่ช่วยไปถ่ายงานช่วยแบบปรึกษาช่วยทุกอย่างอะที่ผมช่วยได้นะครับก็พี่ๆเพื่อนๆน้องๆวันนี้ถ้าได้มาดูคลิปนี้แล้วผมไม่โกรธนะแต่ผมเสียใจเลยเฉยว่าก็เสียใจจริงๆเป็นความรู้สึกที่แม่งแบบตอนแรกกะจะถ่ายคลิปสนุกแม่งกลายเป็นแบบเสียใจอ่ะคนที่ช่วยเหลือเราแล้วก็ขอบคุณนะครับส่วนใครที่แบบปัดเรากิริยาแย่ใส่เราหรือว่าคอลแบ็กกลับมาหาเราไม่เหมือนที่เราเคยช่วยคุณก็เราก็ขอบคุณเหมือนกันนะครับเราไม่โกรธนะก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ใครที่มีเพื่อนดีๆก็รักษากันไว้สวัสดีครับ